ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5 ธันวาคม 2554 ที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งการวิจัยการเรียนรู้ชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนและบริการข้อมูลด้านพลังงานทดแทนให้ข้าราชการครอบครัวและประชาชนโดยจัดตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 1. อาคารบ้านตัวอย่างถูกออกแบบโดยใช้แนวคิดการประหยัดพลังงานและมีการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้แก่เน้นการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานการตกแต่งและการติดตั้งวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้านอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงการนำพลังงานทดแทนที่ผลิตภายในศูนย์การเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย 2. อาคารพลังงานชีวมวลอาคารพลังงานชีวมวลจะแสดงการนำสารอินทรีย์จากทั้งพืชและสัตว์ต่างๆเช่นเศษไม้ขยะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาผลิตเป็นพลังงานในอาคารพลังงานชีวมวลจะแสดงองค์ความรู้ในการผลิตก๊าซจากเศษวัสดุเหลือใช้2รูปแบบคือก๊าซชีวภาพไบโอแก๊สจากกระบวนการหมักโดยไม่ใช้ออกซิเจนและก๊าซชีวมวลไบโอแมสแก๊สจากกระบวนการเผาโดยไม่ใช้อากาศหรือที่เรียกว่ากระบวนการ gasification ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนโดยตรงหรือป้อนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้าได้ 3. อาคารพลังงานลมอาคารพลังงานลมจะแสดงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยใช้กังหันลมและหลักการในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานกลรูปแบบอื่นๆโดยภายในอาคารยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแสดงผลการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในสถานที่ปฏิบัติงานของกองทัพอากาศซึ่งตั้งอยู่ในที่ห่างไกลอีกด้วยภายนอกอาคารยังติดตั้งกังหันลมทำงานร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์หรือที่เรียกว่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานลมและแสงอาทิตย์เพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ 4. อาคารพลังงานแสงอาทิตย์อาคารพลังงานแสงอาทิตย์มีการจัดแสดงเซลล์แสงอาทิตย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งการสร้างไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนี้ภายนอกอาคารพลังงานแสงอาทิตย์มีระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อป้อนกระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ 5. อาคารพลังงานไบโอดีเซลอาคารไบโอดีเซลจะแสดงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลตั้งแต่หลักการทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์และเครื่องมือการทำไบโอดีเซลที่นำไปใช้งานจริงของกองทัพอากาศในรูปแบบของสื่อนำเสนอและอุปกรณ์จริงนอกจากนี้ยังแสดงผลการดำเนินการผลิตและใช้การงานไบโอดีเซลของกองทัพอากาศโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลมาตรฐานระดับชุมชนเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลเป็นการลดการใช้พลังงานปิโตรเลียม